วันนี้ก็เป็นวันพระนะวันพระขึ้น8ค่ำเดือนยี่แล้วปีนี้เดือนยี่มาเร็วมากเพราะว่าปีหน้ามี8สองหนนะก็ในเมื่อเป็นวันพระก็ขอพูดเรื่องของพระคือเรื่องของพวกเรากันเองก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าขณะนี้พวกเราอยู่ในสถานภาพใหม่นะสำหรับผู้บวชใหม่สำหรับผู้ที่บวชเก่าแล้วก็ขอให้นึกอยู่เสมอว่าตัวเราเป็นผู้ใหม่ไม่อย่างนั้นแล้วท่านจะประมาทในการปฏิบัติอย่าลืมสิ่งที่หลวงพ่อตอกย้ำเราอยู่เสมอๆว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาเรารับผ้ากาสาวพัดนี้มาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอย่าได้ลืมตรงจุดนี้เป็นอันขาดว่าเราบวชเพื่อพระนิพพานส่วนใหญ่พวกเราพอบวชไปนานๆแล้วด้วยการชักจูงของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมทั้งหมดเราก็จะเบี่ยงเบนไปจากจุดมุ่งหมายของตัวลืมไปว่าวันแรกที่บวชจะบวชเพื่ออะไรไปติดในลาภยศสรรเสริญสุขไปคลุกคลีกับรักโลภโกรธหลงอยู่เป็นปกตินะอันนั้นลืมตัวการที่เราฝึกในศีลในสมาธิในปัญญาจุดที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างสติสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นอะไรเราทำอะไรการที่เราจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระอยู่ที่การปฏิบัติของเราเองสมัยก่อนบวชเราไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ผู้ใหญ่พอบวชเข้ามาปุ๊บพ่อแม่ก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีกราบเราไหว้เราเรามีอะไรดีท่านถึงมากราบมาไหว้เราเลี้ยงท่านก็เลี้ยงเรามาอบรมสั่งสอนเรามาไม่ว่าวัยวุฒิคืออายุคุณวุฒิก็คือความรู้ความสามารถเราสู้ท่านไม่ได้อยู่แล้วถ้าท่านไม่เลี้ยงดูเรามาเราก็ไม่รอดจนเป็นคนจนเติบโตมากระทั่งบวชอยู่ทุกวันนี้มีจุดเดียวเท่านั้นที่เราจะดีกว่าก็คือศีลจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระขั้นต้นอยู่ที่ศีล นี่เองดังนั้นให้ทุกคนทบทวนอยู่เสมอในแต่ละวันแต่ละวันว่าศีลทุกสิกขาบทของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือไม่ถ้ามันบกพร่องให้แสดงคืนอบัติเสียไม่ว่าศีลนั้นจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามอาบัติใหญ่คือปราชิก4ข้อสังฆาทิเศษ13ข้ออย่าให้ต้องเป็นอันขาดเพราะมันแก้ไม่ได้ก็มีแก้ได้ยากก็มีเปิดทวนไว้อยู่เสมอๆว่า17ข้อนี้ห้ามโดนเด็ดขาดส่วนที่เหลือสติสัมปชัญญะของเรายังไม่สมบูรณ์โอกาสบกพร่องมันมีให้รีบแสดงคืนอาบัติเสียทุกวันจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าในคืนนั้นเรานอนอยู่แล้วตายไป
บาปกรรมความชั่วจะได้ไม่ติดตัวเราไปการที่เราบวชเข้ามาชีวิตต้องรับกฎรับกติกาใหม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสียใหม่ต้องมีความประพฤติปฏิบัติเสียใหม่เพื่อให้อยู่ในกรอบของภิกษุเพื่อให้อยู่ในกรอบที่พุทธเจ้าท่านวางไว้ซึ่งมีทั้งข้อที่ห้ามข้อที่อนุญาตขอให้ทุกคนตั้งใจทำให้ดีไม่ว่าจะบวชมากบวชน้อยอย่างไรก็ตามหลวงพ่อเคยสอนไว้ว่าการบวชน้อยถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีคุณค่าเหมือนกับเพชรแม้จะเม็ดเล็กแต่ราคาสูงการบวชมากถ้าหากว่าทำแต่ความชั่วก็เหมือนกับขี้ยิ่งกองใหญ่ก็ยิ่งเหม็นมากคราวนี้ไอ้ความเหม็นความน่ารังเกียจถ้าเราประพฤติปฏิบัตินอกรู้นอกรอยนั้นมันไม่ได้มีโทษแต่ปัจจุบันคือญาติโยมไม่สงเคราะห์แต่มันจะมีโทษในอนาคตด้วยคือตายเมื่อไรจะมีอเวจีเป็นที่ไปแห่งเดียวหนักเบาตามโทสานุโทษอาจจะอยู่เป็นกับตามอายุของอเวจีหรืออยู่น้อยกว่านั้นแต่ว่าท่านก็ต้องผ่านอุสุทนรกผ่านยมโลกีนรกผ่านมหานรกขุมต่างๆอีกกว่าที่จะหลุดพ้นมาได้นั้นมันเนิ่นนานเหลือเกินแม้จะสามารถเห็นปลายได้ว่ามันนานแค่ไหนแต่คนที่ตกอยู่ในความทุกข์ความทรมานนั้นแม้ระยะเวลานาทีสองนาทีมันก็นานเหมือนเป็นกับเป็นกันแล้วผมเองมาบวชเอาอายุจวนจะ30เพราะผมกลัวนรกผมเห็นนรกตั้งแต่อายุยังไม่ครบ20แล้วเห็นด้วยว่าทุกขุมมีแต่บรรดานักบวชลงไปอยู่กันแน่นขนาดครั้งแรกที่เห็นผมตกใจคือเขาแสดงภาพเป็นนักบวชให้เห็นชัดเจนมันแน่นเหมือนในการเราเปิดกล่องไม่ขีดแล้วเห็นหัวไม่ขีดอย่างไรอย่างนั้นเลยผมจึงสรุปได้ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าสักแต่ว่าบวชไม่รอดแน่นอนในเมื่อเราบวชมาแล้วเราจำเป็นต้องรู้ตัวว่าเราเป็นนักบวชเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่ของความเป็นภิกษุภิกษุรากศัพท์เดิมคือภิกขุแปลได้สองในคือผู้ขออย่างหนึ่งกับผู้เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างหนึ่งการที่เราเป็นผู้ขอเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปทำหน้าที่ของการเป็นผู้ขอการที่เราจะขอเขาอยากขอเฉยต้องให้มีผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับด้วยคือการชำระศีลให้เราทุกสิกขาบทให้บริสุทธิ์ทรงสมาธิตั้งมั่นให้สูงสุดเท่าที่เราจะทำได้สร้างปัญญาให้เกิดให้เห็นว่าร่างกายนี้โลกนี้มีแต่ความทุกข์จริงๆถ้าเราชำระใจของเราให้ผ่องใสได้ชำระศีลของเราให้ผ่องใสได้ญาติโยมที่ใส่บาตรก็จะมีอานิสงส์สูงมากผมอยู่ที่นี่มา6เดือนกับอีกนิดหน่อยผมสังเกตอยู่เสมอว่าโยมใส่บาตรมากขึ้นทุกทีทุกที
บ้านที่เคยใส่ก็ใส่ประจำไม่งดเว้นบ้านที่ไม่เคยใส่ก็ใส่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่าบุคคลที่เคยใส่บาตรทำบุญกับพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติซึ่งจะได้อานิสงส์สูงกว่าปุถุชนทั่วๆไปเป็นแสนๆเท่าเขาจะต้องได้ผลดีในการทำบุญใส่บาตรของเขามันจะต้องมีผลตอบแทนอะไรที่เห็นได้ชัดแล้วเขาพูดกันต่อๆไปดังนั้นเขาถึงใส่บาตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าเราคือภิกษุคือผู้ขอจะไปขอเขาเราต้องนอบน้อมถ่อมตนจะไปขอเขาก็อย่าสักแต่ว่าขออย่างเดียวให้เรามีสิ่งที่ดีที่สุดไปเพื่อให้ผู้รับได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยต้องพยายามทำตนเป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้อย่าไปโดยความหยิ่งผยองอย่าไปโดยมานะว่าเราเป็นพระเราเป็นนักปฏิบัติเรามีศีลทุกสิกขาบทบริสุทธิ์เรามีสมาธิตั้งมั่นเรามีปัญญาถ้าไปในลักษณะนั้นวางกำลังใจผิดสมเด็จพ่อของเราคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางรูปแบบไว้ให้พระต้องขอเขากินเพื่อลดทิฏฐิมานะของตนหลายท่านฐานะทางบ้านดีมากพูดง่ายๆว่ามีเหลือกินเหลือใช้ในชีวิตคฤหัสถ์ต้องการกินดีอยู่ดีขนาดไหนก็ได้แต่ตอนนี้ท่านสละมันมานะมาขอเขากินเราเป็นขอทานอย่าลืมฐานะของตัวในเมื่อเราเป็นขอทานสิ่งที่เขาให้คือความเมตตาปราณีของญาติโยมเขาถ้าเราทำตัวไม่ดีไม่มีญาติโยมที่ไหนเขาจะสงเคราะห์คุณก็เห็นอยู่ว่าใกล้ๆของเรานี่เองเป็นอย่างไรเราต้องทำตัวให้สมกับที่ญาติโยมเขาสงเคราะห์ทันทีที่คุณกินข้าวกินน้ำของเขาใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่ญาติโยมเขาสงเคราะห์มาชีวิตเลือดเนื้อร่างกายนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วพ่อแม่อาจจะให้เลือดเนื้อร่างกายนี้มาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อขัดเกลาจิตใจนี้ให้คุณคุณเกิดทางร่างกายมาอายุเกิน20คุณเกิดในทางธรรมมาตามจำนวนระยะเวลาที่คุณตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคุณเกิดใหม่อีกวาระหนึ่งแล้วคือวาระที่เรากินข้าวกินน้ำใช้เครื่องอุปโภคบริโภคของญาติโยมเขาเลือดเนื้อร่างกายของเราทุกส่วนไม่ใช่เราอย่างแน่นอนแล้วเป็นสมบัติของญาติโยมเขาไปแล้วเราอยู่ได้ด้วยการที่คนอื่นเลี้ยงอย่าลืมฐานะของตัวเราเองต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอก้มมองเห็นเรานุ่งห่มผ้ากาสาวพัสคลำดูศีรษะศีรษะของเราโล้นมันเป็นเครื่องบังคับเครื่องบ่งชี้ให้เรารู้ว่าเราอยู่ในฐานะของนักบวชต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้ทำให้สมกับเป็นสากยบุตรพุทธชิโนรสคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่ท่านรักยิ่งพ่อแม่จะรักลูกก็ต่อเมื่อลูกทำดีประพฤติดี
เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวยังไม่พอเรายังเป็นธรรมเสนาเป็นทหารแห่งกองทัพธรรมเป็นทหารในพุทธอาณาจักรกำลังใจของเราที่ต่อสู้ฟันฝ่ากับกิเลสมีอยู่สักเท่าไหร่สมควรกับการที่เราเป็นทหารกล้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือไม่ลำบากนิดหน่อยก็จะไม่ยอมทนเสียแล้วนั้นใช้ไม่ได้เราบวชเข้ามาคนอื่นเขาสงเคราะห์เราอยากได้เย็นมันอาจจะได้ร้อนอยากได้อ่อนมันอาจจะได้แข็งจำกัดด้วยปัจจัย4ต้องทนลำบากทางกายต้องทนความอึดอัดในกฎระเบียบซึ่งเป็นความลำบากทางใจต้องทนต่อสู้กับกิเลสที่กระหน่ำตีเราอยู่ทุกวันในชีวิตคฤหัสถ์ถ้ากิเลสมันเป็นเสือปล่อยเสือตัวนั้นอยู่ในป่าเราเดินทั้งปีอาจจะไม่เจอเสือตัวนั้นแต่ในชีวิตนักบวชเขาเอาเสือตัวนั้นใส่กรงแล้วจับเรายัดเข้าไปด้วยเสือมันจะขบกัดเราอยู่ทุกวันถ้าเราไม่ใช้สติสมาธิปัญญาของเราต่อสู้กับมันกดคอมันเอาไว้มันก็จะเป็นอันตรายขบกัดกับเราถึงกดคอมันไว้ได้ก็ยังเป็นอันตรายอยู่ไม่รู้ว่าเราจะหมดแรงเมื่อไหร่ถ้าหมดแรงมันกัดเราอีกทันทีดังนั้นต้องหาทางฆ่าเสือให้ตายให้ได้วิธีฆ่าเสือคือกิเลสของเราให้ตายคือต้องหาเหตุให้เจอว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมต่างๆที่มันสร้างความลำบากให้กับเราในทุกวันนี้เพราะเรามีร่างกายนี้เพราะเราเกิดมาถ้าเราไม่เกิดอีกไม่มีร่างกายนี้อีกเราก็ไม่ต้องมาทนทุกข์ยากลำบากด้วยอำนาจของพวกกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมเหล่านี้ดังนั้นเราจะพึงปรารถนาการเกิดอีกหรือไม่ตอนนี้ทุกท่านอยู่ในกรอบชีวิตของนักบวชทุกท่านอยู่ในเขตที่จำกัดด้วยปัจจัย4อยู่ในสนามรบที่เราต้องต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองคือต่อสู้กับกิเลสเพื่อไม่ให้ตัวเราตกนรกและพยายามทำอย่างไรจะให้ภูมิจิตภูมิธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นสู่ภพภูมิที่สูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานเราต้องใช้ความพยายามของเราอดทนอดกลั้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อที่เราจะได้มาปฏิบัติกันบางท่านก็สงสัยผมจะตื่นตี2ประจำยกเว้นเจ็บไข้ได้ป่วยฉันยาเข้าไปผมจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไม่อย่างนั้นโดนยามันน็อกผมจะลุกไม่ไหวไม่อย่างนั้นแล้วตี2ผมต้องลุกขึ้นมาแล้วอันดับแรกยังไม่ทันขยับตัวก็ต้องนึกถึงพระก่อนควบคุมลมหายใจเข้าออกของตัวเองก่อนจนกระทั่งภาพพระตั้งมั่นสติตั้งมั่นแล้วก็ภาวนาตามที่เคยทำมาว่าจะภาวนาอย่างไรยกจิตขึ้นสู่ระดับไหนทำจนกระทั่งครบชุดมันก็จะได้เวลาที่จะออกมาล้างหน้าส่งน้ำแต่งองค์ทรงเครื่องเตรียมจะทำวัดเช้าต่อแล้วเราทำวัดสวดมนต์
ออกเสียงตามสายญาติโยมได้ประโยชน์ด้วยต่อให้ฟังไม่เข้าใจเขาก็รู้ว่านั่นพระสวดมนต์และที่แน่ๆก็คือเราลุกขึ้นมาสู้กับกิเลสญาติโยมหลายท่านเขาทึ่งเคยบ่นให้ได้ยินบอกพระเจ้าเขาทำได้ยังไงนะเวลาใกล้รุ่งมันเป็นเวลาที่น่านอนที่สุดนี่ต้องแหวกกองกิเลสออกมานั่งทำวัดสวดมนต์กันเลยหรือคุณทำแค่นี้ญาติโยมเขาเห็นเขาก็ชื่นชมแล้วยิ่งทำดีมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งชื่นชมมากขึ้นเพราะมันไม่เสียทีไม่เสียแรงที่เขาเลี้ยงมาไม่เสียทีที่เขาเองต้องลำบากด้วยความเป็นอยู่แต่แบ่งปันปัจจัย4ต่างๆเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่เราอันนี้เป็นความกรุณาของโยมเขาแล้วเราทำดีพอเหมาะพอสมที่จะใช้สอยบริโภคในปัจจัย4ที่โยมสละมาให้แล้วหรือยังในชีวิตของความเป็นพระเราทำกรรมคือบาปความชั่วผลของมันก็คูณด้วยแสนสมมุติว่าเราเป็นฆราวาสเกิดมาปุ๊บ ก็เริ่มฆ่าสัตว์เลยฆ่าปลาแล้วกันวันละ1ตัว1ตัวฆ่าไปเรื่อยจนอายุครบ100ปีแล้วเราตายเราจะตกอเวจีมหานรกเพราะเราทำอาจินตกรรมคือกระทำกรรมที่ต่อเนื่องที่สม่ำเสมอที่ยาวนานแต่ในชีวิตของความเป็นพระพวกท่านฆ่าปลาตัวเดียวลงอเวจีมหานรกโทษมันมากกว่ากันมหาศาลขนาดนี้แต่ขณะเดียวกันคุณก็มากกว่ามหาศาลคุณปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาผลมันก็คูณได้แสนเช่นกันสมัยเป็นฆราวาสผมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติ10กว่าปีฝึกกรรมฐานตามแบบของหลวงพ่อสอนกองไหนชอบใจผมฝึกกองนั้นผมพยายามเอากรรมฐานให้ได้ครบ40กองปล้ำเป็นปล้ำตายอยู่11ปีเต็มๆโดยความตั้งใจว่าถ้าเราเป็นบวชถ้าเราเข้ามาบวชถ้าเราเป็นนักบวช เราควรจะเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ฆราวาสเพื่อที่บวชปุ๊บญาติโยมจะได้ไหว้เราได้เต็มมือทำบุญกับเราแล้วจะได้บุญเต็มที่11ปีผ่านไปผมทำแบบหัวไม่วางหางไม่เว้นทำแบบที่คนรอบข้างว่าผมบ้าแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่ผมต้องการมันไม่ได้กรรมฐานหลายกองที่ปลุกปล้ำกันแทบเป็นแทบตายมันไม่ทรงตัวพอผมตัดสินใจบวชเข้ามาปรากฏว่าสิ่งที่ผมต้องการในชีวิตฆราวาสมันไหลมาเทมาไม่ว่าคุณจะปฏิบัติอย่างไรมันก็รู้สึกคล่องแคล่วชำนาญไม่ว่าคุณจะภาวนาพิจารณาอย่างไรมันสะดวกมันง่ายดายไปหมดกรรมฐานที่เคยทำไม่ได้มันก็ทำได้ทำง่ายทำคล่องตัวผมมีความสงสัยมากจึงไปกราบเรียนถามหลวงปู่มหาอัมพันธ์ตอนช่วงที่ผมไปดูแลท่านที่ป่วยอยู่ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ต้นทุนของผมไม่พอแต่พอบวชเข้ามาอานิสงส์ใหญ่มันเกิดคือกุศลของการที่เราบวชรวมกับความตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีผลมากกว่าชีวิตฆราวาสเป็นแสนแสนเท่าทำให้ต้นทุนที่ผมไขว่คว้ามา10กว่าปีมันเพียงพอมันถึงได้ในสิ่งที่ต้องการดังนั้นตอนนี้พวกท่านทุกคน
อยู่ในจุดที่ดีที่สุดที่จะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วพยายามทบทวนศีลทุกสิกขาบทของเราให้ดีพยายามสร้างสมาธิให้เกิดทุกวันทุกวันวางกำลังใจให้สูงสุดคือเกาะพระนิพพานให้ได้แล้วใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดๆในหน้าที่ของสงฆ์ก็ดีหรือว่าทำในคันธธุระช่วยในการก่อสร้างช่วยทำความสะอาดวัดวาอารามอะไรก็ดีให้มีสติเกาะพระอยู่เสมอให้มีสติรู้อยู่เสมอว่าเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในกองทุกข์ในเมื่อชีวิตมันมีแต่ความทุกข์เช่นนี้เราเองยังอยากเกิดมาทุกข์ไหมตอนนี้เราวางชีวิตครอบครัวอยู่ข้างหลังย้อนกลับไปเมื่อไรความทุกข์ใหญ่จะเกิดกับเราเราไม่ได้รับผิดชอบชีวิตของตัวเราคนเดียวแต่ต้องรับผิดชอบชีวิตของอีกหลายหลายคนความทุกข์ความเหนื่อยยากความเครียดรอเราอยู่แล้วดังนั้นตอนนี้เราต้องกอบโกยความดีให้มากที่สุดเพื่อถึงวาระถึงเวลาจะได้มีต้นทุนไว้ต่อสู้กับมันเราจะใช้โอกาสที่ดีที่สุดนี้ในการฝึกปฏิบัติตนสร้างกำลังกายกำลังใจของเราให้ดีที่สุดเข้มแข็งที่สุดเพื่อถึงวาระถึงเวลาต้นทุนของเราเพียงพอถ้าเราไปเป็นฆราวาสเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างไม่ต้องทุกข์ยากมากนักเพราะทำใจได้เสียแล้วหรือในชีวิตของความเป็นพระต่อไปข้างหน้าของเราถ้าหากว่าศีลสมาธิปัญญาของเราดีเราก็จะมีแต่ความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปพวกท่านทุกคนก็ดีตัวผมเองก็ดีตอนนี้แบกภาระที่ใหญ่หลวงมากสิ่งที่เราแบกอยู่บนบ่านี้นอกจากภาระธุระในพระพุทธศาสนาที่เราทำอย่างไรจะสร้างตนเองให้เป็นพระให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้จะทำอย่างไรจะนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ขจรขจายไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายและจะทำอย่างไรจะกอบกู้ชื่อเสียงของบรรดานักบวชที่ทำให้ศาสนาของเราตกต่ำอยู่ให้กลับคืนมาดีดังเดิมได้ภาระใหญ่หลวงมโหฬารนี้อยู่บนบ่าของพวกเราทุกคนและทั้งพวกเราทั้งตัวผมเองยังมีภาระใหญ่คือแบกป้ายยี่ห้อหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงอยู่บนบ่าไปถึงก็บอกกับเขาว่าผมบวชกับอาจารย์เล็กครับไปถึงก็บอกกับเขาว่าผมปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับเราพูดได้เต็มปากเต็มคำไหมครูบาอาจารย์ของเราดีขนาดไหนตอนนี้เราทำตัวสมกับเป็นศิษย์ของท่านหรือยังหลวงพ่อเคยบอกกับผมเป็นปกติว่าไปไหนพวกแกก็บอกว่ามาจากวัดท่าซุงแกเอาซุงดีๆหรือว่าซุงผุๆไปอวดเขาถ้าเอาซุงดีๆไปอวดเขามันก็ยังเป็นซุงอยู่เราสามารถจะกลึงจะเกลาจะเหลาจะถากมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นวัสดุที่เราจะใช้งานได้นั้นเราทำมันได้หรือยังไม่ต้องวิเศษเลิศลอยถึงขนาดแกะเป็นเรือสุพรรณหงส์หรอกเอาแค่เป็นภาชนะต่างๆที่มันพอดูได้พองามเหมาะสมกับฐานะของตน
เราทำได้ดีเท่าไหร่ทั้งภาระของพระศาสนาทั้งชื่อเสียงเกียรติคุณของครูบาอาจารย์อยู่กับเราแล้วเราต้องทำให้ดีไม่เพียงแต่คนนอกที่มองเรานักบวชด้วยกันก็มองเราทำอย่างไรเราจะทำกายทำวาจาทำใจของเราให้ดีกว่านี้ต้องระลึกอยู่เสมอว่าวันเวลาล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ต้องเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาต้องดูตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเราติเราโดยศีลได้หรือไม่ต้องดูอยู่เสมอว่าผู้อื่นติเราโดยศีลได้หรือไม่ต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าคุณวิเศษต่างๆในพระศาสนาของเรามีหรือไม่เพื่อถึงเวลาจะได้ไม่เก้อไม่เขินเมื่อเพื่อนสาธรรมิกไต่ถามต้องระลึกอยู่เสมอว่าผู้อื่นเลี้ยงเราเราต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายต้องระลึกอยู่เสมอว่าตอนนี้เราเป็นพระแล้วกิริยาอาการใดๆที่เป็นของพระเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้คิดอยู่เสมอคิดอยู่ในขณะที่ภาพพระอยู่กับเราคิดอยู่ปฏิบัติอยู่ในขณะที่กำลังใจเราเกาะนิพพานเอาไว้วันพระก็เลยขอพูดเรื่องของพระแม้ว่าเวลาจะไม่เพียงพอไม่สามารถพูดทั้งหมดได้แต่ก็คิดว่าสิ่งที่บอกกล่าวพวกเราไปคงจะนำไปปฏิบัติตรวจสอบตัวเองสร้างกำลังใจให้ดีขึ้นทำการปฏิบัติของเราให้ดีขึ้นให้มากกว่านี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ขอบคุณมากสำหรับทุกๆคน